วัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับตีนะครับผมลีโมโตบิ๊กไบค์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็เรามาคุยกันเรื่องสายถักใช่ไหมครับสายถักสายถักนะครับก็สายถักนี่เป็นสายที่ใช้แบบในการเบรกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคืออย่างสงสัยที่นึงว่าวันนี้ผมเอา R1M มาเปลี่ยนจากสายเดิมสายเดิมเขาเรียกสายอะไรนะครับสายเดิมของ R1M ข้างหน้าจะเป็นสายถักอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นสเปคสายถักที่ไม่ได้ทำให้มันดูเท่ดูคูลตรงหัวก็คือของเราที่มีเนี่ยมันจะละเอียดตรงหัวกับเก็บงานตรงสายให้มันดูสวยแต่สายข้างหลังของ R1M เนี่ยเป็นยางอ๋อข้างหลังเป็นยางก็จริงๆผมก็สงสัยนะว่าตอนแรกเฮ้ยสายถักที่เขาใส่ SCC ที่มันมีน็อตมีอะไรอย่างเงี้ยคือลดอะไรเปลี่ยนได้บ้างได้หมดเลยได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยลดเล็กก็ได้เล็กก็เปลี่ยนได้ MSX PCX Wave ได้ทุกรุ่นเลยก็รถข้างหลังร้านนี่ก็เปลี่ยนแทบไม่ทันว่ะรถส่งของแบบ GD 150 GD 110อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นสายเฮลเพราะมันคือมันไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนปั๊มอ่ะมันเปลี่ยนแค่เปลี่ยนสายก่อนมันก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้แบบแล้วราคานี่มันเท่ากันมั้ยหมายถึงว่าราคารถเล็กรถใหญ่อะไรเงี้ยมันอยู่ที่ความยาวครับอ๋อคือรถเล็กเนี่ยอยู่ประมาณหน้าหลังอยู่ประมาณ 3-4,000 อ๋อราคาพอๆกับผ้าเบรกดีๆหน่อยแล้วรู้สึกว่าผมจริงผมก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเนี่ยเหมือนกับว่าสายเฮลนี่ถูกใช้ในรายการแข่งรถด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็น DSB แล้วก็ WSBK WSBK โอ้โหขอข้อมูลนิดนึงว่าสายเนี่ยคือมันต่อตั้งแต่ก้านเบรกเลยไหมใช่ครับแล้วก็ยาวลงมาข้างล่างเลยใช่สำหรับรถที่ไม่มี ABS อ๋อสำหรับที่ไม่มี ABS เนี่ยก็จะต่อจากปั๊มบนครับลากลงมาปั๊มล่างแล้วถ้ารถที่มี ABS ครับรถที่มี ABS ก็คือต่อจากปั๊มบนเข้าระบบ ABS แล้วก็ต่อจากระบบ ABS ออกมาที่ปั๊มล่างอ๋อต่อ2ต่อเพราะนั้นแสดงว่ามี ABS นี่น่าจะแพงน่าจะแพงกว่าอ๋อเพราะว่าสายไม่แพงหรอกสายนิ้วละ16บาทพี่โอ้โหแต่ว่ามันจะแพงที่หัวน็อตใช่มั้ยใช่ถามนิดนึงว่าไอ้หัวเค้าเรียกหัวยึดป่ะใช่ครับหัวบันโจอะไรทําไมต้องมีหัวตัวนี้ด้วยเอาไว้ทําอะไรหัวมันเป็นตัวล็อกอะครับมันจะเป็นเหมือนน็อตตัวเมียแล้วทีนี้ตรงปั๊มเบรกจะมีน็อตตัวคู่แทงขึ้นมาแล้วก็ขันน็อตข้างบนซึ่งข้างในเนี่ยข้างในไอ้น็อตไอ้หัวบรรจุจะมีรูอยู่รูไว้ให้น้ำมันเบรกมันออกมาอ๋อก็คือต้องมีตัวนี้เพราะว่าอย่างนี้เข้าใจละข้อดีของสเปคของเราเนี่ยเราใช้สแตนเลสทั้งหมดเลยก็คือหัวก็เป็นสแตนเลสขอบก็เป็นสแตนเลสสายก็เป็นสแตนเลสข้อดีของสแตนเลสก็คือว่าเวลาที่มันงอเนี่ยข้างในมันจะไม่บีมันจะไม่ติดรูเวลาเราเบรกระบบเบรกเนี่ยมันมีน้ํามันอยู่ข้างบนใช่ป่ะใช่ครับน้ํามันนี่คือวิ่งเข้าไปในสายใช่ครับเป็นไหลวนใช่มั้ยมันเป็นระบบปิดครับคือปิดอ๋อคือจากกระปุกปั๊มบนครับเราเทเข้าไปจากกระปุกปั๊มบนแล้วก็ต่อจากสายลงมาเข้ามาที่ปั๊มก็ไหลเข้าไปในสายมันก็จะคาอยู่ตรงนั้นแหละแต่ทีนี้เราเบรกอ่ะพอเรากดเบรกปุ๊บมันจะมีน้ํามันอยู่นิดหน่อยที่มันกระปุกอ่ะมันก็จะส่งไปเพิ่มอีกนิดนึงมันก็ทําให้ไอ้ผ้าเบรกอยู่ปึ๊บเข้าไปทีนี้สงสัยนิดนึงว่าอย่างที่มันต้องใช้น้ำมันนี่เพราะว่าอะไรสงสัยแบบคือน้ำมันมันไปช่วยหล่อลื่นไม่ครับน้ำมันมันทนความร้อนได้มากกว่าอ๋อทนความร้อนมากกว่าใช่มันมีทั้งน้ำมันมันมีทั้งน้ำมันที่เป็นซิลิโคนเบสก็มีมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสายเฮลมีกี่สีกี่แบบได้ครับนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาสายเฮลเนาะตรงนี้ครับเวลาเราต่อที่ทุกคนเห็นตามรถที่เขาแต่งมาเนาะมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็โยงออกมาตรงนี้ครับมาถึงตรงปั๊มเบรกตรงนี้เนาะแสดงว่าตอนใส่เนี่ยคือน้ํามันมันอยู่ข้างในใช่น้ํามันอยู่ในสายอยู่แล้วอ๋อข้างในนี่คือจะมองไม่เห็นข้างนอกถูกป่ะไม่เห็นแล้วที่เป็นถักก็คือเป็นลายตรงนี้ใช่ครับอ๋อตรงนี้ก็คือการสายตัดเลทที่ถักไว้มันจะช่วยกันไม่ให้ไอ้ตัวเนี้ยมันขยายสายถักคือกันไม่ให้ตัวไม่ให้ปอกข้างในมันขยายเข้าใจแล้วแสดงว่าข้างในสายถักมันก็มีปออีกทีมีท่ออีกทีนึงท่ออีกทีท่อนั้นเป็นท่อพลาสติกนะท่อพลาสติกอ๋อแต่ว่ากันความร้อนใช่การความร้อนแล้วก็ทนน้ำมันเบรกทนน้ำมันเบรกถามนิดนึงว่ามันมีตอนนี้มันมีทั้งหมดกี่สีนะครับตอนนี้จริงๆมีสีม่วงป่ะผมมีเป็น10 สีเลยแล้วก็เนี่ยครับคอนเซ็ปต์ก็เป็นสายเบรกมัจจุรานะครับอำนาจเหนือการควบคุมแสดงว่าเราใส่ไปนี่เบรกเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าใช่เบรกต่างเลยจากปกติเดิมที่เราสมมติง่ายๆสมมติปกติเวลาเราเบรกเนี่ยเราใช้4นิ้วครับอันนี้เหลือ2นิ้วอ่ะสบายเลยหารแรงไปครึ่งนึงทีนี้ผมจะถามว่ามันมีเนี่ยคาร์บอนทรานเลสทรานีโอบลูแบ็คหลายชื่อมากเลยแต่ว่าข้างในก็เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยแค่คือมันจะเป็นพลาสติกข้างนอกก็คือพูดง่ายๆคือรูปลักษณ์ข้างนอกต่างกันใช่แต่ว่าข้างในก็เหมือนกันเหมือนกันหมดแล้วราคาที่เท่ากันมั้ยครับเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยราคานี่มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สายอ่ะนิ้วละ16บาทสายถูกมากเลยถูกมากหัวเราเนี่ยจะอยู่ประมาณอันนี้400กว่าบาท400กว่าบาทคือทั้งเซตฝั่งเนี้ยครับประมาณ500อ๋อ
แล้วที่ราคามันกระโดดไปเป็นหมื่นนี่คือเพราะว่ามันต้องใช้หลายอันใช่ป่ะใช่อ๋อเข้าใจละมันต้องใช้หลายอันแล้วตัวที่แพงที่สุดคือรถของพี่เลยมันจะมีตัวน็อต3ทางมันต้อง CNC มันเป็นสแตนเลสชิ้นเดียวเป็นบล็อกมาแล้วก็ใช้เลเซอร์ CNC ทั้งหมดเข้าใจละคือมันไม่ได้เชื่อมใช่มันไม่ได้เชื่อมแบบเป็นอย่างงี้เพราะว่าทําเป็นชิ้นเดียวแล้วใช้ชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นงานใหญ่แล้วมา CNC เป็นตัวนั้นก็เลยแพงแล้วตรงอันนี้ Quick Release ใช่ป่ะใช่ครับ Quick Release นี่ใส่ที่เดียวมั้ยหรือว่าเค้าใส่กันแค่เบรกหน้าอ๋อแค่เบรกหน้าใช่ข้างล่างที่เดียวข้างละฝั่งนี่ครับ Quick Release หน้าตาเป็นแบบนี้โอ้เป็นอย่างงี้เหรอก็วิธีใช้งานก็เวลาไล่น้ํามันเบรกอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถอดสายออกได้ถามว่าซื้อไปทําไมช่างชอบเราไม่ได้ชอบนะช่างชอบเวลาเค้าถอดล้ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยง่ายๆอ่ะอ๋อถอดล้อเวลาถอดล้อเราไม่ต้องมาถอดสายปกติเค้าต้องถอดปั๊มถอดอะไรอย่างงี้อ๋อเข้าใจละก็คือปลดตรงนี้แล้วก็ดึงล้อออกไปได้เลยแสดงว่าตอนเปลี่ยนยางนี่ก็ต้องถอดตรงนี้ใช่อ๋อเข้าใจละคือว่าถ้าไม่มีตัวนี้มันต้องถอดไล่กันไปเลยใช่ต้องถอดไล่แล้วก็ต้องไล่น้ํามันทั้งหมดด้วยโอ้โหแล้วน้ํามันเบรกใหม่แล้วแสดงว่าถอดตัวเนี้ยน้ํามันไม่ออกไม่ออกแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ CBLP ใช้อันนี้ตัวละ 55,000 ก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะบางคนไม่รู้เดินมาเห็นปุ๊บแพงอะไรวะเอ้ยมันแพงอะไรวะแค่นี้เองแบบจริงๆอ่ะมาดูคลิปนี้นี่จะรู้เลยว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันกว่าจะได้มานะมันต้อง CNC แล้วก็พวกเนี้ยมันไม่แพงที่สายมันแพงที่ตัวพวกน็อตพวกหัวตัวเนี้ยแล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นของประเทศอังกฤษโอ้แล้วอังกฤษหมดเลยอังกฤษหมดเลยทุกอย่างตั้งแต่น็อตตัวเนี้ยหัวตัวเนี้ยไอ้โลโก้เทลสีเหลืองๆเนี้ยก็มาจากอังกฤษหมดเลยผลิตอังกฤษหมดเลยผลิตในโรงงานเค้าอย่างเดียวมาจากประเทศผู้ดีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนที่เป็นสายดีกว่าได้ครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่รถ R1M ของผมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าอย่างที่บอกว่าจะเปลี่ยนสายเนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนนะครับสายถักเคเบิลที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะเริ่มจากวัดจากตรงนี้ครับอ๋อตรงหัวนี่เลยใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่น็อตแล้วก็หัวเราเห็นสายเดิมที่มันลากมาแล้วก็ตรงกระปุกนี่เป็นน้ำมันอันนี้ถูกที่บอกใช่ไหมครับใช่ครับน้ำมันนี่มันก็จะไหลเข้ามาสายตรงนี้เนาะใช่น้ำมันก็จะไหลเข้าไปสายแล้วก็ไหลลงมาที่ปั๊มเบรกเวลาเรากดปั๊มเบรกกดไอ้น้ำมันเนี่ยมันจะอยู่ในนี้อืมเวลาเรากดมันจะมีลูกสูบตรงนี้อยู่กดปุ๊บมันก็จะดันอ๋อมันดันน้ำมันเบรกลูกลงไปข้างล่างเนี่ยเราเนี่ยครับสายก็คือเราจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่หัวตรงนี้เนาะใช่หัวตรงนี้อันนี้มันจะลากเข้าไป ABS ข้างล่างอ๋อมันจะมีกล่อง ABS อยู่ลากเข้ามาแล้วก็ตรงเนี้ยเข้า ABS อ๋อเข้า ABS ตรงนี้ใช่แล้วก็จาก ABS มันจะมีพอร์ตออกมาแล้วก็ออกมาตรงนี้อ๋อลงมาตรงนี้ลงมา2ข้างเข้าใจแล้วครับลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับฉะนั้นสายแล้วก็อย่างเวลาเราเปลี่ยนนี่บางคนอาจจะเอามาด้านหน้าก็มีเนาะหรืออาจจะตรงที่เดิมอันนี้แล้วแต่เราแล้วนี้ถามนิดนึงว่าอย่างคนที่สนใจจะแบบใส่สายเบรกหรือเปลี่ยนสายถักเฮลตัวเนี้ยคือติดต่อได้ที่ไหนหรือหาข้อมูลได้ยังไงเข้าไปเว็บไซต์ hel.in.th หรือว่าเสิร์ช Facebook ก็ได้ hel performance ก็จะเจอเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนการทำนี่ใช้เวลานานไหมครับทำสายประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จแล้วครับแต่ที่นานเนี่ยคือลื้อครับคือผมคือตอนผมจะเอามาเปลี่ยนเนี่ยคือผมถามว่าใช้เวลานานไหมบอกน่าจะทั้งวันผมตกใจฮะเปลี่ยนสายทั้งวันคือมันลื้อตรงไหนบ้างครับสงสัยมากเลยคือสำคัญที่สุดคือกล่อง ABS ครับว่ากล่อง ABS อยู่ตรงไหนถ้ากล่อง ABS อยู่ใต้ถังก็จบฮะต้องลื้อทั้งคันโอ้โหอย่างพวก Honda ตระกูล Honda เนี่ยกล่อง ABS จะอยู่ตรงใต้ถังตรงนี้ครับเขาก็ต้องลื้อแฟริ่งด้านข้างมันต้องไปผูกกับกล่อง ABS หรอใช่แล้วต้องยกถังออกอ๋อแสดงว่าสายไม่ที่ต้องลื้อไปถึง ABS นี่คือสายมันต้องไปถึงตรงนั้นหรอใช่โอ้โหต้องลากสายจากปั๊มเนี่ยยาวเข้าไปถึงกล่องปั๊มหลังนี่ต้องใส่ด้วยมั้ยหรือว่าใส่ครับใส่ก็คือปั๊มหลังนี่ก็คือลากจากปั๊มหลังก็เบรกหลังก็คือตรงนี้ถูกป่ะใช่ปั๊มหลังก็คือลากนี่นะเบรกหลังเห็นแล้วว่ามันเป็น2สาย2อันใช่ถ้าไม่มี ABS เนี่ยจะเป็นสายเดียวก็คือลากจากตรงนี้แล้วมาตรงนี้เลยแต่อันเนี้ยมันจะลากเข้าไปข้างในย้อนเข้าไปในกล่องโอ้โหเข้าใจละคือเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสายถักนะครับอันนี้เป็นของหน้าหรือหลังนะอันนี้น่าจะเป็นของหน้าหน้าแสดงว่ากล่องอยู่แล้วนี่ก็ได้ลื้อแน่นอนลื้อท้ายแน่นอนตายแล้วลื้อทั้งคันนี่เหนื่อยนะเนี่ยมาข้างหลังอีกโอ้โหใช่แต่หลังนี่เขาให้เป็นยางโอ้หลังเป็นยางเนาะนั้นใส่ก็จะสวยเลยนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสีได้ครับข้างในตรงตู้เรามีสีหัวอยู่นะครับอันนี้เรามีหัวเป็น
สีทองสีเขียวคือเลือกได้อ่ะเลือกได้ใช่ป่ะใช่อ๋อเวลาทําก็เลือกหัวได้ด้วยใช่เลือกหัวได้แล้วก็เลือกโลโก้ได้โลโก้เป็นสีดําโลโก้เป็นสีเหลืองโอ้โหนี่คัสตอมมากเลยครับเลือกโลโก้ได้ด้วยเลือกโลโก้ได้ด้วยเอาสีเหลืองสีอะไรเลือกได้อีกว่าจะใส่ฮีทซิงค์มั้ยฮีทซิงค์คืออะไรครับฮีทซิงค์คือมันจะเป็นปลอกเหมือนท่อหดครับเป็นปลอกเอาไว้คือทําให้มันดูเนียนขึ้นอ่ะคือปกติมันจะคุมแค่ปลอกอลูมิเนียมเป็นปลอกอลูมิเนียมแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่โลโก้สีเหลืองปึ๊บเข้าไปตรงนี้เข้าไปตรงใช่แต่ว่าถ้าใส่ไอตัวสายที่เป็นปลอกฮีทซิงค์มันก็คือท่ออดเนี่ยแหละแต่ว่าเมืองนอกเขาเรียกแบบไฮโซอะไรกันฮีทซิงค์มันดูดีมากเลยอ่ะมันก็เป็นท่อสีดำมาตรงนี้แล้วก็ใส่โลโก้สีเหลืองมันก็ดูเหมือนไม่มีปลอกก็รู้สึกคัสตอมได้หลากหลายมากวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องซีนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้นะครับว่าสายเบรกคืออะไรเบรกทำงานยังไงแล้วก็ใครสนใจเพื่อความแบบเบรกดีขึ้นก็สามารถเข้าไปตามที่เว็บไซต์ที่บอกได้ครับ heal.in.th แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปตอนที่หลังจากเปลี่ยนเสร็จนะใช่เพราะว่าต้องนั่งรอทั้งวันเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกทีตอนท้ายนะครับรอดูตอนท้ายอีกทีได้ครับครับโอเคขอบคุณมากครับสายถักเฮลนะครับก็เป็นสายถักสัญชาติอังกฤษนะครับกดเบรกได้ดีขึ้นเลยครับรู้สึกว่ามันย้ำได้ดีขึ้นครับเนี่ยปกติเราเบรกมันจะบอกไม่ถูกมันจะค่อยๆเบรกครับปกติความรู้สึกก่อนหน้านี้เปลี่ยนมาเสร็จเรารู้สึกมันกดปุ๊บมันเหมือนไม่มี ABS ขึ้นน่ะแบบกดแล้วมันหนักขึ้นประมาณนี้ดีกว่าเบรกหนักขึ้นก็เขาบอกให้ใส่หลังจากใส่สายเสร็จก็ลองมาขับดูว่ามันเป็นยังไงบ้างก็โอเคเลยครับเบรกมันเบรกหนึบขึ้นจริงๆนะคือไม่ได้เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสายถักไล่ระบบใหม่ก็รู้สึกเป็นสายระดับเวอร์ซูเปอร์ไบค์